ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชวนเผยเปิดซักฟอกประยุทธ์ตามปกติไม่เกี่ยวศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องอุบตอบปมเป็นผู้รับสนองปลดธรรมนัสชี้เป็นเรื่องของระบบราชการที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่จะเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกำหนดวาระปกติของสภาส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะมีความเห็นไม่รับเรื่องไว้พิจารณานั้นไม่เกี่ยวกับการทำงานของสภาการอภิปรายแบบไม่ลงมตินี้เป็นเรื่องการตรวจสอบทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนกำหนดไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิอภิปรายซักถามเสนอแนะและให้คำแนะนำซึ่งการอภิปรายก็จะเป็นไปตามกรอบข้อบังคับการประชุมสภาต่อข้อถามเรื่องที่นายชวนเคยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่เกิดคดีความนั้นนายชวนกล่าวว่าส่วนนั้นก็เป็นไปตามระบบราชการสามารถไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่ามีการประกาศพระบรมราชโองการว่าอย่างไรทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่21ตุลาคม2541มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดร้อยโทพชรพรหมเผ่าสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดออกเสียจากยศตั้งแต่วันที่9กันยายน2541เนื่องจากประพฤติตนไม่สมควรตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476ประกาศณวันที่24ตุลาคม2541โดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีหรือประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ